่ค่ะจะเป็นหัวข้อสุดท้ายของการสัมมนาในวันนี้แล้วนะคะกับหัวข้อการทำต้นแบบการผลิตแผ่นกรองถ่านกำมันเอิบชุ่มนาโนซิลเวอร์ระดับอุตสาหกรรมขอเรียนเชิญดร.จักรภพพันธศรีศูนย์อนุรักษ์เทคโนโลยีแห่งชาติสวทช.ค่ะขอเรียนเชิญค่ะครับก่อนอื่นก็สวัสดีทุกท่านนะครับครับผมจักรภพพันธศรีนะครับมาจากศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาตินะครับวันนี้ก็จะมาพูดหัวข้อในการสัมมนานะครับก็คือการทำต้นแบบในการผลิตแผ่นกรองถ่านกำมันเอิบชุ่มซิเวอร์นาโนในระดับอุตสาหกรรมนะครับซึ่งทุนนี้ก็ได้รับการสนับสนุนนะครับจากทางวช.นะครับแล้วก็ทางปปค.ปปข.นะครับครับจากทุกท่านน่าจะทราบกันดีอยู่แล้วนะครับว่าปัญหามลพิษทางอากาศเนี่ยเป็นปัญหาของทั่วทั้งโลกเลยนะครับซึ่งมันก็จะเกิดจากการปลดปล่อยมลพิษทางอากาศจากโรงงานอุตสาหกรรมหรือว่าการเผาไหม้ที่ไม่สมบูรณ์ของเครื่องยนต์นะครับซึ่งสิ่งที่เรามองไม่เห็นพวกเนี้ยมันก็คือพวกสารคาร์บอนไดออกไซด์หรือว่าพวกไนโตรเจนซัลเฟอร์ไดออกไซด์นะครับรวมถึงสารอินทรีย์ระเหยง่ายหรือว่าสาร VOC นะครับซึ่งสารต่างๆพวกเนี้ยเมื่อพวกเราได้รับไปในปริมาณที่มากๆนะครับก็จะส่งผลต่อทางเดินหายใจนะครับแล้วก็ส่งผลต่อสุขภาพนะครับซึ่งสิ่งที่จะปกป้องเรานะครับนอกเหนือจากมาตรการต่างๆของทางภาครัฐนะครับก็คือตัวฟิลเตอร์นะครับหรือตัวแผ่นกรองนะครับซึ่งจากกราฟตัวนี้นะครับก็จะแสดงข้อมูลฝุ่น PM 2.5 นะครับเฉลี่ยต่อปีจากกรมควบคุมมลพิษนะครับก็จะพบว่ามันจะมีค่าเกินมาตรฐานนะครับซึ่งเมื่อเราโฟกัสไปที่ข้อมูลการนำเข้าเครื่องฟอกอากาศจากกรมศุลกากรนะครับเมื่อพิจารณาปี2018เนี่ยทางรัฐบาลนะครับได้กำหนดนโยบายบอกว่าฝุ่น PM 2.5 เนี่ยเป็นวิกฤตของประเทศไทยนะครับซึ่งมีการนำเข้าของเครื่องฟอกอากาศเนี่ยปริมาณที่มากนะครับซึ่งจากการเนี่ยก็แสดงให้เห็นว่าประเทศไทยนะครับยังขาดเทคโนโลยีในการผลิตแผ่นกรองนะครับซึ่งเป็นที่มาของงานวิจัยนี้นะครับซึ่งทางวิจัยตัวเร่งปฏิกิริยานะครับของเรานะครับได้ทำการสังเคราะห์วัสดุคาร์บอนนะครับหรือวัสดุที่มีรูบุนสูงนะครับจากนั้นเราก็จะทำการเพิ่มหมู่ฟังก์ชันนะครับเพิ่มคุณสมบัติในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียโดยการโดบพวกสารซิเวอร์นาโนพาร์ติเคิลลงไปนะครับแล้วเราก็จะทำการขึ้นรูปนะครับร่วมกับตัวนอนวูเบนนะครับก็คือเป็นแผ่นกรองที่มีเส้นใยระดับที่ละเอียดมากๆครับซึ่งสามารถกรองฝุ่นได้นะครับแล้วก็นำไปขึ้นรูปพับจีบแล้วก็ทำเป็นตัวเครื่องกรองอากาศในรถยนต์ครับซึ่งตัวนี้ก็จะเป็นผลิตภัณฑ์จากทางห้องปฏิบัติการของเรานะครับซึ่งเราสามารถอัพสเกลนะครับในการผลิตตัวซิเวอร์นาโนที่โดบลงบนคาร์บอนเนี่ยมากถึง100กิโลกรัมต่อรอบการผลิตนะครับแล้วก็นำเอาไปใช้แอปพลิเคชันต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวเครื่องกรองน้ำหรือว่าแผ่นกรองอากาศนะครับอันนี้ก็จะแสดงให้เห็นถึงชนิดของแผ่นกรองอากาศนะครับอันนี้ทางผู้วิจัยนะครับก็จะเล็งเห็นตัวคาร์บอนมีเดียนะครับกับตัวเฮปาจะดีกว่าไหมที่เรานำเอาสองตัวฟังก์ชันเนี้ยมาไว้ในตัววัสดุชนิดเดียวนะครับซึ่งมันก็จะมีคุณสมบัติในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียในการดูดกลิ่นในการดูดสารอินทรีย์และเหยื่อง่ายนะครับซึ่งการต่อยอดผลิตภัณฑ์ของเรานะครับก็จะเป็นการต่อยอดในการใช้ประโยชน์จากการใช้ตัวคาร์บอนโดบตัวซิลเวอร์นะครับในระดับอุตสาหกรรมจากนั้นเราก็จะทำการพัฒนาเทคโนโลยีในการผลิตแผ่นกรองนะครับตามมาตรฐานสากลแล้วก็ทำการจดสิทธิบัตรแล้วก็ทำการทดสอบการตลาดของแผ่นกรองนะครับรวมถึงการวิเคราะห์แนวโน้มในการเติบโตของผลิตภัณฑ์และก็ความต้องการของผู้บริโภคครับตัวนี้นะครับก็จะเป็นผลการทดสอบของแผ่นกรองนะครับจากสถาบันสิงห์ทองนะครับเราก็จะทำการขึ้นรูปตัวแผ่นกรองอากาศของเราแล้วก็ทำการเทสนะครับไม่ว่าจะเป็นค่าความดันต่างนะครับค่าการติดไฟของวัสดุค่าการกรองฝุ่นการกรองแบคทีเรียแล้วก็การป้องกันเชื้อไวรัสนะครับก็พบว่าผ่านค่ามาตรฐานที่กำหนดนะครับอีกทั้งเรายังได้ทำการขึ้นรูปนะครับแผ่นกรองที่มีไซส์เท่ากับตัวเครื่องกรองของตัวรถยนต์โตโยต้าครับแล้วก็นำไปทดสอบกับรถตู้ของสวทช.ครับเป็นเวลาประมาณ2เดือนนะครับก็พบว่ามีแรงลมที่ไม่ได้ตกครับก็คือผ่านครับเกณฑ์มาตรฐานครับตัวนี้ก็จะเป็นในอนาคตนะครับเราก็จะทำการผลิตตัวแผ่นกรองให้ฟังก์ชันมากขึ้นนะครับโดยการเอาไปติดตั้งในสถานที่ต่างๆนะครับแล้วก็ทำการออกแบบดีไซ
ให้มันเข้ากับตัวเครื่องกรองอากาศได้หลากหลายชนิดครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวอย่างการนำเอาแผ่นกรองไปใช้ในสถานที่ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกคลีนรูมในโรงพยาบาล นะครับพวกงานห้องประชุมใหญ่ๆนะครับรวมถึงตัวรถยนต์ประจำทางนะครับเราก็จะติดตั้งตัวแผ่นกรองนี้ครับแล้วก็ตัวแผ่นกรองนี้ครับก็ยังได้ส่งประกวดนะครับสิ่งประดิษฐ์นะครับที่ประเทศเยอรมันนะครับที่งานไอน่านะครับปี2022แล้วก็ได้แสดงผลิตภัณฑ์นะครับโชว์โปรดักต์ที่งานวิจัยสิ่งประดิษฐ์นะครับนวัตกรรมในวันนักประดิษฐ์นะครับจะปี2566แล้วก็ได้นำเสนอโปรดักต์ของเรานะครับในงานวิจัยแห่งชาติปี2566นะครับก็สุดท้ายนี้ก็ขอขอบคุณทางบพค.ครับที่สนับสนุนงานวิจัยนี้ครับผมขอบคุณครับขอบคุณดร.จักรภพนะคะ